เราเดินมาต่อกันที่ร้านขายเค้กนะคะเดินเข้ามาด้านในแล้วนะคะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเป็นวันธรรมดามีสามารถเพิ่มไอศกรีมเข้าไปข้างในได้ด้วยนะคะมีเราลองอันนึงคือสตรอเบอรี่แล้วก็ชีสอันนี้คือชีสเนาะอันนี้คือสตรอเบอรี่มีน้ำโซดาไว้บริการด้วยนะคะเราเอามาเกี่ยวไหมเดินเข้ามาอีกก็จะมีที่ด้านในนะตรงนี้มีที่ไว้ให้นั่งทานด้วยค่ะมีกาแฟไว้บริการฟรีด้วยค่ะนี่ลองชีสทาร์ตแล้วค่ะอร่อยมากค่ะรสชาติกำลังดีอันนี้เป็นเค้กมีหลายรสชาตินะคะมีลักษณะเหมือนไม้ไผ่นะคะทั้งหมดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีขายพวกพริกดองด้วยนะคะแล้วก็เป็นพริกพวกพริกทอดอะไรประมาณนี้มีมุมให้นั่งหลายมุมนะคะเราเลือกมานั่งมุมนี้ค่ะเป็นส่วนตัวมากอร่อยไหมคะ